กคนตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะคะก็ฝึกงานเสร็จแล้วแล้วก็นี่แวะมาธุระเราก็มาเที่ยวด้วยยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูมุมที่เราชอบไปเที่ยวเวลามานิวยอร์กนะคะเผื่อว่าจะเป็นไกด์เนาะถ้าแบบเฮ้ยมานิวยอร์กนอกจากไทม์สแควร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันที่แรกนะคะที่จะพาไปดูในคลิปนี้ก็คือ Grand Central Terminal หรือว่าสถานีกลางของนิวยอร์กนั่นเองนะคะซึ่งสถานีเนี้ยก็จะรวบรวมการคมนาคมตั้งแต่ทางรถไฟแล้วก็รถใต้ดินของนิวยอร์กหรือว่าซับเวย์นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีหลายชานชาลามากๆรู้สึกจะ 40-50 ชานชาลาเลยเวลาใครที่เดินทางมาจากต่างรัฐนะคะเข้ามาที่นิวยอร์กทางรถไฟหรือว่าคนนิวยอร์กเดินทางในซับเวย์ก็จะผ่านสถานีนี้กันก็แนะนำนะคะสำหรับชาวโซเชียลบล็อกเกอร์ทั้งหลายที่ชอบถ่ายรูปอย่าลืมไปที่ Grand Central Terminal ค่ะอยู่นิวยอร์กนี่คือสปีดการเดินคูณ10แล้วจ้าจากที่อยู่ดีซีมาอยู่นิวยอร์กต้องเดินเร็วมากเอาเพลินจริงนั่งรถไฟกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่เขตบรุกลินแล้วก็เราลงไปสุดของบรุกลินเลยก็คือโคนี่ไอแลนด์ค่ะโคนี่ไอแลนด์เนี่ยจะเป็นเกาะทางตอนใต้ของบรุกลินนะคะแล้วก็จะมีทั้งสวนสนุกที่เปิดเฉพาะหน้าร้อนแล้วก็มีอควาเรียมนะคะแล้วก็มีชายหาดที่คนนิวยอร์กเนี่ยจะไปแฮงเอาท์กันในหน้าร้อนนะคะโคนี่ไอแลนด์นะคะก็จะมีทั้งอควาเรียมตรงนี้แล้วก็เหมือนเป็นบรอดวอล์คริมทะเลให้เราเดินอากาศดีเนาะเธอวันเนี้ยไม่ร้อนมากนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าเวลาเดินทางในนิวยอร์กเนี่ยยากไหมลำบากไหมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเดินทางด้วยรถใต้ดินหรือว่าซับเวย์นะคะซึ่งการ์ดที่จะใช้เนี่ยนะคะก็คือเมโทรการ์ดสีเหลืองแบบนี้นะคะบางสถานีก็จะเป็นแบบดิจิตอลแบบแตะแล้วก็มีนะคะซึ่งเรทราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราเดินทางเที่ยวเดียวก็จะเป็น 2.75 นะคะคือไปไหนก็ได้นะคะใน Subway Station นะคะ1เที่ยวเนี่ย 2.75 หรือว่าถ้าจะใช้แบบ7วัน1เดือนนะคะก็จะมีราคาแบบเหมาให้ดูเหมือนกันถอนใช่ป่ะเฮ้ยเธอกดเครดิตการ์ดนี่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแถวย่านมิดทาวน์ไทม์สแควร์นะคะก็จะต้องเดินผ่านนิวยอร์กพับลิกไลบรารีหรือว่าห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กนะคะคือที่นี่เนี่ยถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของห้องสมุดในอเมริกานะคะแล้วก็อันดับ3ของห้องสมุดในโลกนี้เลยจะเห็นว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยดูอลังการมากเลยนะคะรวมถึงภายในด้วยเพราะว่าห้องสมุดนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าเขาต้องการที่จะเป็น People's Palaceหรือว่าปราสาทที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะก็เขาก็จะมีบริการพวกหนังสืองานวิจัยต่างๆนะคะแต่ว่า
เรามาถ่ายรูปนะคะไม่ได้มาทำกิจกรรมวิชาการอะไรก็ถ้าเกิดใครอยากมาหาที่ถ่ายรูปสวยๆดูแบบคลาสสิกนิดนึงนะคะลองมาเยี่ยมชมนิวยอร์กพับลิกไลบรารีนะคะวิดีโอเชื่อป่ะว่าไม่เคยมาถ่ายมุมนี้เลยใช่พาจูเนียร์ยังไม่เคยมาก็เลยฝนตกด้วยแหละทุกคนแล้วก็เลยพาไปถ่ายรูปที่ outdoor ไม่ได้นะคะเป็นไงคะสวยไหมตอบดีๆฝนตกไงเราก็เลยไปที่ outdoor ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นรูปที่ดังมากของที่นี่คลิปนี้จะพาเที่ยวนิวยอร์กแล้วนะคะก็ยังจะพาไปกินอาหารในนิวยอร์กด้วยซึ่งเวลาที่เราจะเซิร์ชหาร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แอป Yelp นะคะในการเซิร์ชหาว่าเราอยากกินอาหารอะไรอยากกินประเภทอะไรนะคะสามารถเซิร์ชได้ว่าเรทราคาเรารับได้ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูนะคะว่าถ้าเราอยากหาร้านอาหารนิวยอร์กเซิร์ชเข้าไปจะเจออะไรบ้างนะคะก็จะมีลิสต์ร้านอาหารนะคะที่บอกว่าเอ้ยอาจจะรีวิวดีหรือว่าร้านอาหารนี้จ่ายสปอนเซอร์จ่ายแอดให้ Yelp ขึ้นนะคะหรือว่าเราอยากจะทานอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยนะคะสามารถหาแบ่งตามประเภทได้หรือว่าเฮ้ยอยากลองร้านที่แบบว่ารีวิวดีๆอะไรเงี้ยก็หาได้หมดเลยค่ะวันที่พาเพื่อนไปเที่ยวนะคะก็มีร้านอาหารในใจอยู่แล้วก็คือเป็นร้านที่แบบเพื่อนที่เป็นโลคอลที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะเขาแนะนำกันมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบอยากกินอเมริกันเบรคฟาสต์อยากไปทานบรันช์กับเพื่อนอ่ะร้านนี้เหมาะสมฐานะนะคะราคาสมฐานะเราก็คือแบบราคากลางๆไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์แพนเค้กนะคะนี่ก็ใน Yelp ก็จะมีแบบลูกค้าค่ะเขาจะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ให้ดูเลยแล้วก็มีเมนูให้ดูให้อ่านรีวิวหรือว่าอาจจะมีแจกคูปองอะนะคะอย่างที่ว่าบอกก็คือร้านเนี้ยแจกคูปองด้วยว่าให้กาแฟฟรี1แก้วถ้าเกิดว่าเราโชว์ Yelp นะคะไปถ่ายวิดีโอได้แล้วสวัสดีค่ะหิวข้าวมากนะคะแต่ว่าหิวมากแต่ว่าอาหารแห้งมัวแต่ถ่ายรูปมานิวยอร์กนะคะก็ไม่พูดถึงไชน่าทาวน์เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าไชน่าทาวน์ที่เนี่ยถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะซึ่งย่านไชน่าทาวน์เนี่ยก็จะมีชื่อมากในเรื่องของกินนะคะแล้วก็เป็นย่านที่บอกว่าขายของ grocery สำหรับคนเอเชียนะคะถ้าจะมาซื้อของพวกแบบพืชผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยของสดนะคะของแห้งก็มีซึ่งที่ไชน่าทาวน์เองอ่ะก็เป็นที่ตั้งของร้าน flagship store ของแบรนด์ Glossier นะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยช่วงนี้คือถ้ามานิวยอร์กคือเพื่อนจะฝากซื้อ Glossier ตลอด
นะคะก็ไม่มีอะไรแค่จะบอกเฉยว่า Glossier มันอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะใครจะมาช้อปปิ้งก็มาได้นะจ๊ะไปต่อกันที่ของกินเลยแล้วกันนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาหารที่ไชน่าทาวน์ที่คนมักจะมากินกันก็คือพวกเป็นแบบบะหมี่เกี๊ยวเป็ดปักกิ่งอะไรเงี้ยนะคะติ่มซำอ่ะซึ่งถือว่าราคาเนี่ยโอเคมากๆเลยถ้าสมมติว่าใครยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะอยากจะหาที่กินที่แบบเฮ้ยมันโอเคมันไม่แพงมันก็อิ่มนะคะก็คือเราอะชอบมากินบะหมี่ที่นี่มากเพราะว่าแบบแค่5เหรียญ6เหรียญก็อิ่มมากๆอะค่ะอย่างที่เห็นในรูปใหญ่มากมากับเพื่อนก็สั่งประมาณ3อย่างก็อิ่มกำลังดีเลยนะคะก็คลายแบบคิดถึงบะหมี่เกี๊ยวที่ไทยนะคะมาไชน่าทาวน์ได้จ้ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เพิ่งไปส่งเพื่อนที่สนามบินมาคิดว่าน่าจะปิดบล็อกนี้ที่นี่แหละยังไงเจอกันไหมนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะบ๊ายบายA few moments laterสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีกำลังจะกลับไทยแล้วแต่ว่าประเด็นคือเราโดนเลื่อนไฟล์มา3รอบแล้วอะเพราะว่าต้องไปทรานสเฟอร์ที่ฮ่องกงใช่ปะแต่ตอนนี้คือฮ่องกงมีแบบเหตุการณ์ความไม่สงบมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่แล้วมันจะพีคแล้วก็ไฟล์หลายไฟล์ทั้งขาเข้าขาออกที่ฮ่องกงอะก็ตารางบินก็คือได้รับผลกระทบหมดเลยจ้าบางไฟล์แบบแคนเซิลเลื่อนอะไรเงี้ยซึ่งนี่ตกเป็นเหยื่อนะคะหนึ่งในผู้เสียหายก็เลยตอนเนี้ยมาเช็คอินปรากฏว่าที่แถวอะไม่มีใครเลยตอนนี้หน้าเกียรติมีประมาณชั้นว่า10กว่าคนอะงงมากคนหายไปไหนกันหมดหรือว่าเขาแบบไม่บินแล้วไม่บินไฟนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนแลนด์ที่ฮ่องกง7